ข้าวเหนียวหมูปิ้งเธออยากกินหมูปิ้งก่อนแต่พอเรามาร้านนี้ก็อยากกินข้าวเหนียวก่อนโอ้โหดูออกมาน่ากินว่ะถ้าหมูไม่เข้มข้นอ่ะน้ำหมูจะไม่ออกมาได้ขนาดนี้ไอ้ติดมานี้ต้องกินข้าวเหนียวสองห่อไม่ใช่คนตื่นเช้าแต่ก็ต้องมาตื่นเช้าวันนี้จะตื่นกี่โมงกันตีสี่ครึ่งเพราะว่าเราจะไปกินหมูปิ้งกันนะคะแล้วเราก็ต้องตื่นกันเช้าขนาดนี้เพราะว่าไม่ตื่นจริงปกติเคยตื่นไหมเวลาเนี้ยตื่นมาทำไรขนาดปวดฉี่ยังอั้นไว้นะนอนต่อหมูปิ้งทำไมเราต้องไปกินหมูปิ้ง7โมงเช้าขนาดเนี้ยเขาบอกว่าเขาเปิดแค่7ถึง8โมงแล้วปิดเลยเหรอ6โมงถึง8โมงคือเรายังไม่เคยไปกินเลยนะมันไกลจากบ้านเรามากมันคืออยู่ตรงแบบเฉลิมพระเกียรติอะเฉลิมพระเกียรติอะคือมันไกลสุดฟ้าก็ไม่สามารถกั้นเราจะไปถึง18:00 นเราจะใช้เวลาเดินทาง40นาทีจนไปถึงหมูปิ้งเพื่อร้านนี้จริงๆและนี่คือร้านที่132ก็เดินทางมาไกลกันอยู่นะไกลเกินไม่ว่าจะเป็นร้อยล้านไม่ว่าจะเป็นจากระยะทางจากบ้านเป็นร้านไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมานะของเราที่เราจะได้กินอะไรสักอย่างปีหน้ามันจะสุดกว่านี้ทุกคนเจอแน่ตอนนี้เราอยู่ท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติซอย14แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าหมูปิ้งร้านนี้มันยังไงนะเราว้ามาอีกเมืองนึงนะคะทุกคนเมืองท้ายซอยเฉลิมพระเกียรติซอย14นะคะบอกเลยว่าร้านนี้หาเบอร์ยากมาเพราะไม่ได้อยู่ใน Google Map นะทุกคนมันจะอยู่ตรงข้ามกับซอย22แยก10ด้วยอ่ะทุกคนนี่ร้านนี้เลยโอ้สวัสดีค่ะขายไม้เท่าไหร่คะ5บาทเหรอคะอันนี้ก็5บาทเหรอคะอุ้ยไม้ละ5บาททุกคนหอมมากมีแบบไหนบ้างคะติดมันกับไม่ติดมันค่ะอ๋อมีติดมันกับไม่ติดมันแล้วก็เป็นบดค่ะเอาอย่างละ10ไม้ก่อนก็ได้ค่ะนี่เรามาเพื่อสิ่งนี้น้ำหมูปิ้งฉ่ำๆน้ำหมูปิ้งฉ่ำๆหนูสามารถราดในข้าวเหนียวได้เลยใช่ไหมคะคุณป้าคะคุณป้าเปิดขายมากี่ปีแล้วคะตอน10ปีที่แล้วคุณป้าขายมาละกี่บาทคะ3 บาท 3 บาทแต่ตอนนี้5บาทนี่คือหากินยากมากเลยนะมาละ5บาทคมสองหมูใน3แบบนี้คุณรู้ว่าแบบไหนอร่อยสุดอร่อยที่สุดปกตินี่คือขายถึง8โมงเลยหรอคะไม่แน่นอนเราไม่แน่นอนก็คือถ้าหมดก็คือหมดนี่ร้อนชุบน้ำหน่อยร้อนไงโอ้โหร้อนมากร้อนระเบิดชี้ไม้ก็รู้กันสั่มมากเลยระหว่างรอหมูปิ้งนะคะแล้วก็เจอร้านข้างๆ3ชิ้น12บาทเอาอันนี้4อันนี้3ค่ะขอบคุณค่ะอุ๊ยร้อนอ่ะร้อนมากเลยโอ้ยปังกงมันเกียวมันก็ต้องกงมันเกียวอ่ะสบายใจยามเช้าซาลาเปาเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลนี่มันต้องโขลกเลยว่ะอ่ะหรอเออภาษาฟาร์มจะเน้นๆร้านเลยค่ะว้าวเวลากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเธออยากกินหมูปิ้งก่อนแต่พอเรามาร้านนี้ก็อยากกินข้าวเหนียวก่อนใช่ดูสิเขาราดน้ำเข้ามาในข้าวเหนียวให้อย่างนี้เลยโอ้มันจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแล้วจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มหมูปิ้งเป็นไม้จิ๋วๆนะคะไม้ละ5บาทอันนี้แบบไม่ติดมันไม้ละ5บาทฟังนะถ้าหมูไม่เข้มข้นอ่ะน้ำหมูจะไม่ออกมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นอ่ะความเข้มข้นอ่ะไอ้ติดมานี้ต้องกินข้าวเหนียว2ห่อนี่แบบติดมันนะคะ
ันฉ่ำกรุบมันหอมมากเวลาน่าจะชอบแบบติดเป็นหมูปิ้งสไตล์โบราณแต่ว่าหมูมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างแบบไม่ติดมันก็คือไม่แข็งกระด้างเลยอันนี้คุณดูเบสว่าไม่ต้องรอกินคำสุดท้ายของถุงแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้อร่อยแต่คำแรกแต่อันนี้นะคะหมูก้อนหมูก้อนอันนี้ก็5บาทเหมือนกันรสมากแต่ต้องตำด้วยข้าวเหนียวครับเริ่มเต้นพอเริ่มเต้นโทรศัพท์จะหล่นแล้วโทรศัพท์จะหล่นแล้วมันรสอ่ะมันรสมากมากนี่นี่เรากินหมี่แล้วใช่ไหมคะเราอยากให้มันเป็นก้อนเด็กว่าแล้วดูความร่วนของข้าวเหนียวดิเพราะว่าเราราดน้ำไปเลยอ่ะทุกคนดูนี่เต็มคำโกมากใครไม่อ้วนจริงดูสิ่งนี้จะไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณชอบคุณดูคุณจะแบบนี่ครับ get feel เนี่ยนี่คือแบบสวรรค์ยิ่งกว่าซูชิข้าวอุมาเกษมโอ้โหมันไม่ต้องรอคำสุดท้ายแล้วมันไม่ต้องคำสุดท้ายปกติต้องคำสุดท้ายข้าวเหนียวจะหมดห่อแล้วอ่ะวันนี้เน้นใช้สัญลักษณ์เอาประเด็นคือหมูปิ้งยังไม่หมดเลยนะแต่ข้าวเหนียวจะหมดแล้วถ้าหมูปิ้ง10ต้องสั่งข้าวเหนียว3หรอ3ห่อแล้วราดน้ำคำน้ำหมูคือที่สุดหมูก็คือนุ่มคือถ้าหมูไม่เข้มข้นน่ะน้ำมันไม่ออกมาขนาดนี้ไม่แข็งกระด้างไม่แห้งจนเกินไปนี่เดี๋ยวเราให้ตะก้องกินคำสุดท้ายเป็นเราจะใส่อันนี้เข้าไปข้างในจัดไปห่อข้าวเหนียวไปเลยแล้วก็กล้ำนี่เป็นซูชิเออนี่ได้ละอุ้ยดูดินี่ครับซูชิหมูปิ้งหมูกายกรรมเวอร์ชอบอ่ะหมูจริงเหรอได้วิธีการใหม่ใช่เราแบบเหมือนข้าวเหนียวหมูในโรงเรียนเลยที่ขายไปทอห่อขั้นที่สองเราเริ่มเลยค่ะเราอย่างนี้เลยค่ะเราลูดไม้ออกนี้เลยโว้โอ้โหดูออกมาน่ากินว่ะคือมันเต็มมันกินกับข้าวเหนียวพร้อมกันอ่ะอร่อยกว่าจริงว่ะเพราะว่าความฉ่ำของหมูมันจะแบบไปทะลุจัดใจระดับมิชลินสตาร์ก็หาความอบอุ่นแบบนี้ไม่ได้โอ้โหมันคือการกินอาหารระดับคอมฟอร์ตโซนขั้นสุดอ่ะนี่แหละรสชาติที่ตามหาสบายใจสบายท้องสั่งกลับบ้านร้อยไหมจัดไปวิ่งมานี้เงินสดเท่านั้นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนนะคะตัดสินไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายดีๆนะคะเฉลิมพระเกียรติ44นะคะเพื่อนฉันไม่เยือนแล้วซื้อกลับไป130ไม้เบาๆข้าวเหนียวทั้งหมดประมาณเกือบ20ห่อเบาๆเบาๆตามเบาๆปกติไม่เคยซื้อข้าวเหนียวเยอะขนาดนี้เลยแต่ร้านนี้คือต้องซื้อมันต้องซื้อแล้วก็คือขอน้ำหมูเขาเพิ่มด้วยขอน้ำหมูเขาแยกด้วยเป็นการเปิดวันที่ดีและคุ้มค่ามากจริงตอนนี้คือ8โมงเขาก็ยังขายอยู่นะยังใกล้หมดแล้วไงใกล้หมดแล้วเพราะว่าขายแค่400ไม้ไงก็แนะนำนะคะว่าเพื่อนๆใครอยากมาควรมามาลองสักทีควรมาคือมันเป็นความอร่อยแบบสบายใจมันเป็นแบบอาหารแบบคอมฟอร์ตโซนสุดๆคือถ้ามาเราจะแบบเห็นตัวเองใส่ชุดเอี๊ยมแล้วสูง115เซนน่ะมันมีความแบบเด็กอนุบาลมากๆแล้วคือกินแล้วคือสบายใจมากๆราคาย่อมเยาเพียง5บาทเท่านั้นเท่านั้นให้ความประทับใจคนละอย่างก่อนน้ำโคตรฉ่ำราคาถูกราคาดีคุณลุงคุณป้าน่ารักแล้วก็มีแต่ลูกค้าประจำแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เดินเข้ามาทักทายกันทุกคนเจอโมแล้วทุกคนพูดเหมือนกันทุกคนประโยคแรกว่ามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ทุกคนมาลองนะคะอร่อยจริงๆโหวตไหมชอบอะไรมากสุดได้โหวตได้1 2 3น้ำเหนียวหมูน้ำหมูน้ำหมูกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำหมูข้าวเหนียวน้ำหมูถ้าโหวตหมู1
2 3หมูก้อนหมูติดมันก็ดีหมูติดมันครับเออดีหมดเลยมันได้หมดเลยอ่ะก็คือรสชาติเหมือนกันหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าชอบ texture แบบไหนเออใช่ถ้ากินไกลๆคุณน้าไม่แนะนำให้ราดน้ำที่ข้าวเหนียวเลยเพราะมันจะอืดเขาจะบอกว่ามันจะแบบมันจะบวมออกแล้วมันจะแบบข้าวเหนียวจะบวมใช่เขาแนะนำว่าแยกแยกไปเลยถ้ากินแบบน้ำราดข้าวเหนียวก็คือให้กินตรงนี้เลยสุดจะรอดอ่ะทุกคนไปแล้วนะนี่คือร้านที่อยากจะแนะนำใกล้จะหมดสิ้นปีแล้วรอดูถึงคลิปสิ้นปีแล้วบอกเลยว่าปีหน้ามันแน่ปีหน้าพี่เลยนะปี2023ปีกระต่ายกระตุ่ยทำอะไรดีคะกินแครอททั้งปีเออไม่ปาโรยกินแครอททำคนเดียวนะบ๊ายบาย